สวัสดีครับเที่ยวอย่างเทพนะครับวันนี้พี่เทพอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพี่เทพมาเที่ยวงานเทศกาลขนหัวลุกที่วัดบ่อประเชษนะครับจะดูว่าขนหัวพี่เทพจะลุกขนาดไหนจะลุกเหมือนขนตูดตั้งเป็นหน่อไม้ฝรั่งหรือเปล่าวันนี้มาชมกันนะครับแต่ตอนนี้ความน่ากลัวคืออะไรรู้ป่ะคือความน่ากลัวคือไม่รู้ว่าอันไหนเขาเซตจริงอันไหนเขาเซตหลอกๆมันเหมือนกันหมดกลัวไปแบบไปทําอะไรไม่ดีที่มันเป็นของจริงเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้มืดก่อนเนาะแล้วมาเจอกันอีกทีครับเพลงมันบิ้วดีนะแต่ว่าเดี๋ยวไปเดินเล่นๆดูก่อนรอให้พระอาทิตย์ตกดินได้ฟิลมากกว่านี้เทศกาลขนหัวลุกพระนครศรีอยุธยาคืนนี้พี่มาหาหลอกล่อหลอกใหญ่มากเขาบอกว่าถ้าให้รออะไรสักอย่างนึงจะทั่วหมดดอกอะไรที่อะไรเนี่ยสามารถแม่งไม่หมดอะทุกยี่ห้อเนี่ยเวลา 15:30 นะครับเข้าไปด้านในนะครับรบกวนหากที่7:30 น.ออกไปในด้านในนะครับแล้วก็อย่าละเมิดแฟนของเราด้วยนะครับลูกค้าสลาไม่น่าเดี๋ยวมืดๆก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างหลังนี้เป็นศาลาแม่นาคนะครับศาลาวัดเลยแล้วเขาก็มาเปลี่ยนให้เป็นบ้านผีสิงเดี๋ยวเราจะไว้เข้าไปชมกันว่ามันจะสยองขวัญยังไงนี่เขามีคําเตือนเลยนะใครที่ตกใจง่ายขวัญอ่อนหรือว่าตื่นเต้นเกินเหตุมีโรคประจําตัวเขาไม่ให้เข้าเลยนะดูที่มันจะสยองขวัญแค่ไหนเดี๋ยวให้ตะวันตกตอนนี้ไม่รออะไรรอพระอาทิตย์ตกอย่างเดียวนะครับจะได้ฟิลลิ่งเนาะแล้วก็เขาสาดไฟสาดสีอะไรอย่างเงี้ยจะดูว่ามันจะหลอนได้สักขนาดไหนให้คุ้มไหมที่จะต้องขับรถมาเย่คนนี้ทำถึงไปนั่งอยู่ตรงนู้นตอนนี้มันรู้เป็นเทศกาลไงมันไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเป็นวันจริงแล้วมานั่งอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนี่นะ
ครับวันนี้แล้วก็กำลังจะไปต่อแถวขึ้นบ้านศาลาผีสิงศาลาแม่นาคนะครับที่เขาบอกว่าเป็นบ้านผีสิงที่จัดได้แบบถึงเครื่องถึงอะไรมากนี้ระหว่างที่รอให้พาทีมตัวจะไปเยี่ยมจะไปเล่นตัวนู้นก่อนแล้วก็ในส่วนของเข้าไปแล้วนะครับขออนุญาตเก็บเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอนะครับหรือว่าในส่วนของเปิดแฟลชนะครับลูกค้าบ้านผีสิงแถวยาวมากแต่เขาบอกว่ามันเป็นกระแสมันเพราะว่ามันถึงมันก็ต้องเสียเวลาต่อคิวหน่อยอันนี้เขาบอกว่าเป็นสายฟินจากหลวงปู่ศิลาน้ำปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนแล้วเขาก็ให้มาเซ็นเลยครับรอให้ดอกนะลูกนะเพราะแรกกว่านะเดี๋ยวครูบอกมาแล้วครับครูบอกบ้านผีสิงอันนี้นะเขาห้ามเด็กเข้าเขาบอกกลัวเด็กกลัวถ้าทำถึงแล้วเราก็มายืนต่อแถวครับใช้เวลาไม่นานครับผมจากคำโพเพโพเพก็กลายเป็นแบบนี้ครับเอาเข้าจริงก็แอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพี่เทพก็ไม่เคยเข้าบ้านผีสิงสักครั้งเลยครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พี่เทพเข้าบ้านผีสิงแล้วก็เป็นบ้านผีสิงที่ทีมไทยซึ่งมันใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็อยากรู้ว่าเขาจะทำถึงหรือเปล่าเราไม่แอบลุ้นกันนะครับA few moments laterอิสระแม่นาคที่ทำถึงมากน่ากลัวตกใจมันเขาเสร็จข้างในมันเป็นศาลาล้างผีสิงแล้วก็มีแบบมีคนแสดงเป็นนางรำเป็นอะไรเยอะน่ากลัวมาแล้วมาอะไรอย่าพลาดนะเนี่ยนี่เนี่ยจำไว้เลยอีตรงศาลาแม่นาคอะทำถึงเกินเขาคนจริงๆมาเล่นเนาะแล้วเขาก็จัดเซตจัดอะไรอยู่ข้างในน่ากลัวมากอ่ะแล้วแบบมันตกใจอ่ะเออทำดีอยากให้มาขาดสั่นตกใจยังกลัวอยู่เลยกลัวเยี่ยวแตกต้องมาหาที่เยี่ยวเล่นๆที่บ้านพิเศษตรงนั้นนะปิ้งไก่ปิ้งอะไรขายเงี้ยแล้วควันมันขโมยมันไต่กระแสไฟนะโอ้ยนี่มันได้ว่ะน่ากลัวแบบมันเล็กลงมันเล็กลงแล้วรู้มิจิเราทุกคนเข้ามาถ่ายด้วยกับต้นไม้ที่เป็นแสงๆอย่างเงี้ยมันได้บรรยากาศดีนะอยากไปเครื่องนี้กลับบ้านจังเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไฟไหม้นะเขาเครื่องทำไดไอซ์มันจึ้งเนาะหัวมันมีเด็กคนหนึ่งไหมมันบอกว่าเทพเหมือนผีทำไมอ่ะทำถึงเหรอพี่เทพทำถึงอันนี้มาตอนกลางวันไม่คิดว่าเขาจะมีลูกเล่นขนาดนี้นะเขายิงเลเซอร์ให้เป็นอุโมงค์แล้วเขาก็ปล่อยไดไอแล้วมันจึ้งพอมองเข้าไปข้างในแล้วมันเหมือนอุโมงค์จริงๆอ่ะอันนี้ดีอันนี้แปลกใหม่ก
ัดได้แม้กระทั่งนี่วัดวรเชษฐ์ครับวัดวรเชษฐ์นี่เขาจะมีความเกี่ยวข้องกับพระนเรศวรมหาราชนะครับเขาคิดว่าเป็นใช้เป็นที่ปรงพระศพแล้วก็เป็นที่เก็บอัฐิของเสด็จพระนเรศวรนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้ที่เป็นเนินดินเป็นต้นไม้เนี่ยเขาคิดว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่มีเจดีย์ที่เก็บอัฐิพระนเรศวรแต่ว่าหายไปหมดแล้วไม่มีนะครับเขาก็เชื่อกันตรงนี้ขามามีอุโมงค์2ลำทางป่ะขากลับแม่งปิดไฟเดินเองโหน่ากลัวเลยอะไรบอกเพิ่นมานั่งพักครับพี่หืมจ้องเขม็งเลยคนลุกเคยได้ขับรถผ่านไม่คิดว่าวัดวรเชษฐ์จะมีพระปางองค์ใหญ่อย่างนี้นะใหญ่มากนี่ทูบหรือป่องเรือไททานิคกันเลยคนละลูกคนละลูกทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็ไปหาลูกที่ว่างบ้างไปทำพิธีอ๋อแข็งเป็นยังไงบ้างครับภาพบรรยากาศงานเทศกาลขนหัวลุกที่จัดที่พระนครศรีอยุธยานะครับบอกเลยครับว่าทำถึงทำจึ้งแล้วก็ทำด้วยขนหัวลุกสมชื่องานเลยล่ะครับแต่คนเยอะไปหน่อยก็เลยมาทำให้ขนหัวลุกแบบไม่สุดนะครับแต่ต้องให้แน่ๆเลยก็คือศาลาแม่นาคนะครับขนหัวลุกจริงสยองจริงลงมาเนี่ยแทบขาสั่นเลยนะครับจะถ้าปีหน้าจัดอีกพี่เทพก็จะมาอีกนะครับชอบจริงๆครับการท่องเที่ยวบรรยากาศแบบนี้มันดูคลึกคลื้นมันดูสนุกมันดูมีสีสันดีนะครับมันทำให้วันฮาโลวีนของเราเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้พี่เทพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ